ลับมาที่เรื่องพบค่ำนะครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.นะครับได้ยืนยันนะครับว่าทำหน้าที่อย่างเป็นกลางที่สุดในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างบริษัทประกันภัยกับผู้เอาประกันหลังจากที่มีทนายความบางกลุ่มกล่าวหาว่าการทำงานของคปภ.นั้นอุ้มบริษัทประกันภัยนะครับคุณชัยยุทธมังสีนะครับผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.นะฮะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางคปภ.มีความเป็นกลางเพราะว่าเป็นหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความยุติธรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วซึ่งถ้าหากมีข้อพิพาทกับบริษัทประกันภัยเนี่ยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่คปภ.นะครับท่านผู้ชมครับอยู่ถนนรัชดาภิเษกหรือว่าสายด่วนนะฮะ1186นะครับส่วนเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่าคปภ.ทำงานล่าช้าแล้วก็ทางกลุ่มทนายความนะครับบอกว่าต้องการให้เรื่องข้อพิพาทที่เกิดขึ้นแล้วเสร็จภายใน90วันนั้นเนี่ยทางคปภ.ก็ขอชี้แจงว่าคดีความที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทประกันภัยกับผู้เอาประกันหรือว่าประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการมีเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นต้องมีการจัดลำดับความสำคัญซึ่งที่ผ่านมาคปภ.ก็ทำงานทุกอย่างตามขั้นตอนอยู่แล้วนะครับเอาฟังท่านดูนะฮะเพราะฉะนั้นสำนักงานคปภ.เนี่ยกำกับให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายตั้งแต่ตั้งบริษัทประกอบธุรกิจจะต้องมีความมั่นคงเข้มแข็งยังไงส่งเสริมยังไงการที่จะบอกไว้อุ้มเพื่อให้ดูให้เข้าข้างใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถทำได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่ใครจะกล่าวหาโดยที่ไม่มีหลักฐานอะไรเนี่ยก็เป็นการกล่าววาจาที่ทำให้พี่น้องประชาชนอาจจะสับสนในบทบาทหน้าที่ตรงนั้นได้นะครับไอ้ตรงนี้ก็ขอเรียนให้ทราบครับทางด้านนายชูชาติศรีแสงนะครับอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งอนุญาโตตุลาการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ก็ได้พูดถึงกรณีที่มีผู้กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่คปภ.แทรกแซงกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะครับเป็นการเข้าใจผิดที่ผ่านมาการทำหน้าที่ของตนไม่ได้รับการกดดันแต่ประการใดซึ่งกระบวนการพิจารณาก็เป็นไปตามความถูกต้องยุติธรรมไม่มีผู้ใดสามารถมาก้าวก่ายได้นะครับเอาฟังดูครับเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยโดยเท่าที่ผมสัมผัสนะที่ผมขอพูดทั้งทุกภัยคือว่ายืนยันว่าทุกคนทำงานด้วยความตรงไปตรงมาไม่เข้าข้างทางใดทางหนึ่งไม่มีที่จะลำองลำเอียงไปเข้าข้างบริษัทประกันภัยลำไปไม่เนี่ยเรียนได้นะนี่ผมเรียนในฐานะที่ผมมีลูกศิษย์เก่านะเราคือผมมีลูกศิษย์มา30กว่าปีนะพอจะเรียนนะตำแหน่งที่ได้ก็หัวหน้าคณะนิสสานิกาเรามีประสบการณ์ก็รู้ว่าการทำงานเด็กพฤติกรรมที่ทำงานอยู่บนเข้าข้างใครหรือไม่อย่างไรแค่ไหนเราพอรู้ออกใช่ไหมในผมเรียนได้ว่าท่านประสบการณ์ที่ผมที่ผมทำงานกับที่ผมไปเจอมานะเลยเป็นไม่เนี่ยไม่มีเลยไม่มีพฤติการแบบนี้เดี๋ยวก้าวข้างข้างไหนเนี่ยเขาว่ากันตรงไปตรงมาแค่นี้แหละครับอนุญาโตตุลาการเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเขาก็จะมีไว้สำหรับกรณีข้อพิพาทนะครับข้อพิพาทบางอันที่ไม่อยากจะเข้าสู่ศาลแต่ว่าหาข้อยุติกันนะครับก็จะมีคณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยเป็นผู้พิจารณาอาจจะเป็นบุคคลเป็นกลุ่มคณะบุคคลที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีส่วนในการเลือกมานะครับนะคะอ่ะส่วนเรื่อง